ครับวันนี้เป็นวิดีโอพิเศษครับชัดประเดิมทรงนักเรียนทรงนักเรียนตอนนี้นางแบบผมยาวก็ดูว่าทรงนักเรียนเด็กโตขอบจะต่ำกว่าปกติแล้วก็แป้งนี่เราจะทาเฉพาะบริเวณนี้นะไม่ต้องไปทาข้างบนก็ได้เพราะว่ามันจะรบกวนสายตาเวลาตัดทาเฉพาะนี้เพราะใช้เป็นจุดสตาร์ทตอนนั้นเวลาผิวเนอะๆมันจะไถไม่ค่อยเดินก็ทาเฉพาะด้านล่างก็พอนี่ทาทำนี้พอสตาร์ทมันจะลื่นสมูทดีครับดูก่อนตัดนะวันนี้จะเริ่มด้านหลังจะง่ายกว่าครับเป็นเทคนิคพิเศษให้ดูวิดีโอนี้ฝึกฝนไว้ตลอดเวลาเราจะเริ่มข้างหลังก่อนโดยการปรับฟันในชิดเลยนี่ใช้วอลบีชเช่นปรับฟันในชิดแล้วก็เริ่มไถจากจุดสตาร์ตรงนี้ไปขึ้นประมาณตรงนี้แล้วก็พอถึงจุดโค้งตรงนี้เราก็เชิดหัวแบตเตอรี่ขึ้นหน่อยไถช้าๆครับเป็นไปจนถึงจุดนี้เชิดหัวจับมือหนึ่งเราก็จับศีรษะลูกค้าไว้ให้ได้ระดับที่เราจะไถขึ้นพอดีเห็นไหมครับไถตรงนี้ไถช้าๆมันจะได้เก็บให้เรียบร้อยด้วยเห็นไหมพอถึงขอบโค้งตรงเนี้ยแล้วก็จะเผยจนเนี้ยแงนปัตเตอรี่ขึ้นแล้วก็จะได้เงากลมกลืนเป็นเงาที่ดีประมาณ0.5 ได้ประมาณนี้ครับเมาเป็นไม้เมาตรงนี้ไปจากด้านหลังจะง่ายกว่าไปช้าๆแล้วก็คอยเชิดไว้ไปเลื่อนตรงนี้สังเกตดูด้วยสายตานะก็จะเห็นเงาถ้าดำอยู่ก็ไถซ้ำอีกทีนะครับจนกว่าจะกลมกลืนตรงนี้แล้วก็ไถมาเรื่อยครับซ้ายหรือขวาค่อยๆไถไปทีละครึ่งนิ้วความเนี่ยความกว้างของมันทีละหน่อยก็จะได้เก็บให้หมดเก็บเนี่ยเรามาทางด้านซ้ายเห็นไหมครับครึ่งนิ้วซ้ำอีกทีเริ่มทำใหม่ๆก็ไม่ต้องรีบถ่ายช้าๆอย่างนี้อย่าลืมจับหน้าผากแตะไว้แตะกันเป้าเคลื่อนที่ถ่ายขึ้นไปครับเราจะมีไอ้ใกล้ลายจากตรงนี้มาแล้วนะนั่นก็อยู่แค่นี้ก็ซ้ำอีกถ้าเป็นรอยเส้นดำๆตรงนี้นะก็ไถซ้ำอีกจะได้เก็บง่ายๆครับตรงนี้โน้ตชงนักเรียนถ้าเราไถไม่เกลี้ยงนะปัญหาใหญ่เกิดคือเก็บลำบากแต่ถ้าเราไถช้าๆแล้วก็เก็บให้ละเอียดอย่างนี้ต่อไปก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเทคนิคอันนี้พิเศษสำหรับคนที่ฝึกเริ่มต้นคือหาจุดเคล็ดลับที่ดีที่สุดแล้วที่เรามาสอนให้ดูนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในวันหลังก็จะมีอีกหลายวิธีที่จะสอนให้ดูแต่เลือกวิธีนี้ก่อนครับจะทุกนักเรียนจะยากตรงจุดโค้งตรงนี้แล้วก็การไถของมันนะถ้าเราไถไม่เรียบตั้งแต่แรกนะมันจะเป็นรอย
ด่างๆดำๆเหมือนเป็นธนตุข้างข้างนี้แล้วก็ไถพอถึงจุดนี้แล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่คืองัดหัวขึ้นไม่ต้องปักเหมือนเครื่องบินเทคออฟขึ้นไปอย่างนี้นะครับเชือกแบตเตอรี่ไว้เหมือนเครื่องบินเทคออฟเชือกหัวขึ้นไถช้าๆไม่ต้องยึกยึกครับถ่ายขึ้นใกล้ลายมาจากทางเนี้ยแล้วก็เผยปัตตาเลียนขึ้นเชิดหัวเสมออย่าให้มันลึกลงไปแต่ลึกเกินมันจะกินเนื้อที่เข้าไปเอาประมาณแค่นี้นิดนิดเราก็จะทำเงาขึ้นไปเชื่อมข้างบนโดยการใช้เบอร์หนึ่งอันนี้ไถเกลี้ยงไถซ้ำไปช้าๆเห็นไหมครับแบตเตอรี่ถ้าได้ของวอ V9000ขึ้นไปยิ่งดีเพราะมันจะร้อนช้าจะตัดได้นานแล้วก็กินละเอียดกว่าพวก V3000แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับเราเสร็จก้างแล้วนะตอนนี้ไถขึ้นช้าๆมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับครั้งนี้แล้วก็เอาใกล้ลายจากตรงนี้มาไถครึ่งนิ้วทีละครึ่งนิ้วก็พอเพื่อจะได้เก็บให้ละเอียดขึ้นนี่ครับไถเชิดขึ้นดูไกลลายตรงนี้ไกลลายก็คือขอบเขตของเส้นที่เราจะเชื่อมต่อให้ได้แนวเดียวกันประมาณนี้ตรงช่วงโค้งที่เริ่มจากโค้งตรงนี้ระหว่างขอบบนศีรษะเนี่ยตรงนี้นะไถขึ้นไปครับตอนนี้ถึงจุดนี้แล้วก็แงนปัตตาเลียนขึ้นเงินได้มานี้ก็สังเกตดูความดำขาวของเงาของมันตรงนี้นะมันเผยขึ้นเชิดขึ้นไถช้าๆการจับปัตเตอร์เลียนก็วางลงใน4นิ้วแล้วก็จับแบบนี้นะนี่คันนี้ครับติดช้าๆให้ดูว่างๆก็เอาวิดีโอนี้มาดูซ้ำๆครับก็จะเกิดไอเดียทัดใจขึ้นฝึกแบบรวบรัดหลักสูตรเร่งรัดคือเอาจุดที่ว่าง่ายที่สุดเอามาผสมกันเพื่อให้ได้ใช้แบบนี้ครับตรงนี้เราก็เชิดขึ้นเหมือนเดิมอย่าไปปักให้มันอยู่ในแนวของเงาที่เราเห็นตรงนี้ครับอย่าไปปักหัวตรงนี้มีส่วนช่วยให้เป็นหมอนรองมันความโค้งของมันนะถ่ายขึ้นช้าๆครับนี่ครับกรอบมาทางด้านนี้ตรงนี้ก็มาตรงนี้เราจะไถกันด้านล่างขึ้นมาทีเดียวเลยก็ได้แบบนี้ครับแต่ถ้ามาแถวนี้ก่อนตอนนี้นะครับไปไถข้างหลังไอ้ข้างล่างอีกทีก็ได้เราจะเก็บเงาตรงนี้ให้มันเชื่อมต่อก่อนด้วยการ
ไถดูเงาออกไปแล้วก็จับหัวลูกค้าไว้พันลูกค้าหลับแล้วหัวทิ่มเข้ามาครับเป็นการเซฟป้องกันไว้จับไว้ดีเวลาปล่อยก็ขูดขูดมันเคลียไอ้ตรงนี้เสมอครับขอมันเอาวีปัดให้เราได้เห็นเงาที่แท้จริงจะแปลงปัดแปลงเล็กติดมือก็ได้หรือใช้วีเล็กแบบนี้ก็ดีเนี่ยไว้ขูดไว้เคลียไว้เคลียผมออกเศษผมก็ไถพยายามไถถ้าเกิดว่าตรงนี้แล้วก็ปรับแบตเตอรี่ให้ห่างอีกนิดนึงแล้วก็ไถให้พองอมเชื่อมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะใช้เบอร์หนึ่งเชื่อมต่อเงาตรงนี้ไปข้างบนใช้เบอร์ 1พอใช้นี้ก่อนเดี๋ยวเบอร์ 1มาต่อไปจะเป็นเบอร์ 1ครับNumber 1เบอร์หนึ่งเราไว้เชื่อมต่อเงาตรงนี้ไถจุดนี้เป็นไฟครับคือเราไม่ต้องใช้หวีรองเยอะมากเวลาเก็บขอบปกติจะเห็นร้านทั่วไปก็จะใช้หวีใหญ่เก็บแต่นี่เราไม่ต้องเราใช้แนวใหม่ตัดไปเลยเบอร์หนึ่งครับไถบริเวณช่วงนี้ไอ้เงามันเชื่อมต่อขึ้นไปรับกับด้านบนเบอร์ 1ใช้เบอร์ 1อยู่เดี๋ยวเราก็จะใช้เบอร์ 1.5ขึ้นไปต่อจากเบอร์ 1ตรงนี้นะเพื่อให้ได้เงาที่กลมกลืนเป็นทรงนักเรียนที่สวยงามถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะยากนี่เป็นเคล็ดลับที่ใช้ความหนาบางของเบอร์มาทดแล้วก็เคลื่อนต่อไปอย่าลืมจับลูกค้าไว้เสมอหัวจับศีรษะไว้อย่าให้โยกไปโยกมาตอนนี้เบอร์ 1ครับเบอร์ 1ก็ประมาณแค่นี้เบอร์ 1นะจับหัวลูกค้าไว้ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนมาดูหลายๆรอบต้องตัดได้แน่นอนนี่เป็นอีกลักษณะผมออกหยักโศกหน่อยเส้นใหญ่เดี๋ยวตรงนี้จะเพิ่มเป็นเบอร์ 1.5มานะครับเบอร์ 1.5นะเริ่มต่อจากเบอร์ 1เมื่อกี้ขึ้นสูงไปอีกนิดเราจะได้การทำงานที่ง่ายขึ้นสวยงามเป็นหลักแล้วก็ไถขึ้นไปเลยตรงนี้1.5คือไถหัวแบตเตอรี่ตรงฟันอ่ะไม่ต้องทิ่มไปไถเชิดไว้เสมอไม่ต้องเชิดมากนะไอ้กะว่าไอ้มันขึ้นไปเชื่อมกับเงาข้างบนเราจะเห็นนี่ลูกกาเริ่มหลับแล้วก็คอยระวังแตะใบหูตรงนี้ไว้กับแตะไว้เป็นการล็อกเป้าไว้ไม่งั้นถ้าเราไม่แตะปุ๊บลูกกาหัวทิ่มปั๊บขึ้นข้างบนแหว่งไปแล้วแตะใบหูไว้อย่างนี้เนี่ยจะเห็นนะนิ้วกลางนะแตะดีแล้วก็ไถขึ้นไปอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้เบอร์ 2อีกทีครับจะได้ง่ายขึ้น
ตอนนี้เบอร์สองไถขึ้นไปต่อจากเบอร์หนึ่งครึ่งเมื่อกี้ครับได้เราจะสุดแล้วเดี๋ยวก็บนสุดเราจะใช้เบอร์สามตัวนี้เด็กประมาณม.1มัธยมหนึ่งจะใช้เบอร์สามอย่างต่ำนะบางทีก็ใช้เบอร์สี่ถ้าต้องการยาวบนเบอร์สี่แต่คนนี้จะใช้เบอร์สามตรงนี้ใช้เบอร์สองไล่อยู่เพื่อรอที่จะใช้เบอร์สามข้างบนนะครับง่ายๆครับเบอร์สองบนเราจะใช้เบอร์สามข้างบนนะข้างบนจะไถเฉพาะช่วงบริเวณนี้แต่ตรงนี้เราก็จะไถไปข้างหน้าแล้วก็ใช้หวีใหญ่เก็บอีกทีนึงเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะครับจับปัตเตอร์เลี่ยนแบบนี้นะให้อยู่ในกลางนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแล้วก็วางอยู่บนสองนิ้วใส่ตรงนี้เลยครับช่วงนี้มาจากแตะหัวลูกค้าไว้ด้วยตอนนี้ใช้เบอร์สามครับเบอร์สามเห็นไหมเห็นไหมก้อยก็แตะไว้ตรงนี้ส่วนนี้ก็ไถเชื่อมเห็นไหมครับโอเคเบอร์สามด้านข้างก็ไถขึ้นไปอย่างนี้ข้างบนก็ไถแบบนี้นะครับไถด้านข้างก็จับปัจจัยแบบนี้นี้ก็มาถึงตรงนี้ถ่ายไปเลยครับถ่ายเดี๋ยวเราจะมาใช้หวีใหญ่เก็บอีกทีตอนนี้ถ่ายพอเป็นพื้นฐานเนี่ยหรือถ้าจะใส่เบอร์4ก็ได้ครับจากช่วงนี้แต่ตอนนี้จะทำให้ดูเวลาเราจะใช้หวีใหญ่นี่ถ่ายไปนี้มาอีกด้านหนึ่งตรงนี้แตะลูกค้าไว้นี่ตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ตัดไถขึ้นมาอย่างนี้ตรงแล้วก็ข้างบนไถส่วนข้างบนนี่เราจะไถขึ้นไปแบบนี้นะถ้าจะให้ง่ายก็มาเยือนอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมคือการเอื้อมไปตรงนี้นะครับมาเยือนตรงหน้าก็ถ่ายมันแบบนี้ก็เห็นด้านหน้าลูกค้าแล้วก็ถ่ายมาอย่างนี้ให้แค่เบอร์ครับเดี๋ยวใช้หวีอีกครั้งนึงเอาหวีใหญ่ตอนนี้เราก็จะได้รูปร่างของทรงนักเรียนนะครับตัวนี้ยังหนาอยู่เดี๋ยวใช้หวีใหญ่อีกทีนึงหรือจะใช้เบอร์ห้าก็ได้ครับตัวนี้เบอร์สี่ตัวนี้เป็นเบอร์สามนะตัวนี้เบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้าก็ได้แต่ตอนนี้เราจะทำขั้นตอนเบอร์สามก็ใช้หวีรองเมื่อกี้ที่ใส่มาแบบนี้นะ
ต่อไปก็ใช้หวีเก็บเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าเราจะเก็บอีกนิดหนึ่งตรงนี้ใช้หวีใหญ่แบบนี้นะจับหวีเดี๋ยวจะสอนจับหวีให้อีกทีนึงวางมาแบบนี้เก็บนิดหน่อยตรงนี้เราระวังให้ดีครับลูกค้าถ้าหลับนี่โอกาสที่จะแหว่งสูงตัวนี้เราล็อกหัวไม่ได้ก็ถ้าเกิดจำเป็นจริงก็ต้องทำให้ตื่นบางทีการง่วงนี่มันสุดที่จะควบคุมตอนนี้ใช้หวีใหญ่ขึ้นไปแบบนี้นะอย่าเอาออกอีกนิดหนึ่งก็ได้หรือจะว่ายหนาก็ได้วิธีการช้อนหวีขึ้นอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาไอ้มันเชื่อมต่อกับตรงนี้เห็นไหมครับดูยกขึ้นนะยกขึ้นแล้วก็นี่เราก็เช็คข้างบนดูสิว่ายังมีนูนมีโผล่ขึ้นมาไหมด้วยการอยู่ตรงนี้ตั้งหัวให้ตรงแล้วก็เราสังเกตดูจะเห็นที่มันนูนขึ้นมาเป็นร่อนๆตรงไหนก็เก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้จะมาเก็บอีกทีนะครับเดี๋ยวต้องใช้แปรงทำความสะอาดด้วยนะก่อนที่จะเริ่มเก็บรายละเอียดส่วนด้านนี้ใช้หวีใหญ่ครับเนี่ยนี่ที่จับหวีก็จับบาร์เบอร์จะจับแบบนี้นะเวลาเช็คผมเนี่ยให้วางอยู่บนหนูไม่มือนิ้วชี้ทันแล้วก็จับนี่หัวระวังลูกค้าจะหลับหัวทิ่มไปข้างหน้าจะสงบนะครับอันนี้ใช้หวีรองเพื่อเชื่อมให้เท่ากันนะตัดแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยตัดยกขึ้นเหมือนการซอยนะแต่ว่าเราจะยกขึ้นปัดให้เท่ากับด้านนู้นด้านนี้สังเกตดูถ้ามันนูนอยู่ก็แก้ไปสังเกตดูครับแต่ที่ระวังอย่าเผลอเดี๋ยวลูกค้าหลับถ้าจะสงบมาพวกเราต้องรีบดึงออกให้ทันไม่งั้นจะเสียหายครับเดี๋ยวจะเคลียร์ทำความสะอาดครับตอนนี้เราต้องปัดออกนะครับปัดเพื่อที่จะเก็บอีกครั้งสุดท้ายสังเกตดูว่ายังไม่หมดใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมยังเป็นรอยต่ออยู่เดี๋ยวจะต้องเก็บอีกทีนึงไม่ยากครับสำคัญที่สุดต้องปัดออกใช้แปรงทาสีครับอย่างดีปัดดีใช้ทนดีกว่าแปรงที่ก็ทำมาโดยเฉพาะปัดไม่ค่อยดีปัดไปปัดมามันจะแข็งขนมันจะตายด้านแต่อันนี้ยิ่งปัดยิ่งนุ่มนะยิ่งใช้ไงครับนี่มาเก็บตอนนี้เราจะมาเก็บข้างๆใช้ซ้ำอีกทีก็ได้ครับถ้ามันยังดำด่างๆนะเก็บตรงนี้ส่วนข้างหน้าดูที่ลูกค้าต้องการยาวแค่ไหนจะต้องมีหวีเล็กอีกอันไว้ตัดนี่ข้างหน้าสั้นอยู่แล้วก็แค่แต่งให้มันเท่ากันในการวางหวีไว้อย่างนี้ป้องกันนะเชื่อมต่อเงานี่อีกทีนึง
แล้วก็ไถอีกครั้งเพื่อจะมีเศษผมเหลืออยู่ส่วนตรงนี้ที่กำลังเราอยู่เราก็อาจจะปรับพันแบตเตอรี่ให้เข้ามาอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะเก็บให้มันกลมกลืนปรับเข้านิดนึงเนี่ยก็เริ่มกลมกลืนกับเก็บรอยด่างดำตรงนี้อีกนิดนึงส่วนข้างบนนี้เราก็จะใช้ 0.5 ก็ได้ถ้าจะเชื่อมต่อแต่ถ้าไม่ใช้ขี้เกียจไปสวมอีกทีก็กลับให้ห่างขึ้นอีกนิดนึงก็เดี๋ยวขึ้นไปเก็บข้างบนนี่ระวังอย่าให้หัวมันปักเชิดไว้ตลอดแล้ววีเล็บนี่ก็มีประโยชน์เอาไว้ลองใช้ให้เกิดประโยชน์กับไม่การใช้หวีสำหรับท่านที่จะมาฝึกการใช้หวีก็หวีเป็นประโยชน์แบบนี้ไว้ลองแทนเบอร์นั่นเองหรือจะใช้เบอร์ก็ได้ครับตรงนี้เหมือนเบอร์นั่นแหละ 0.5 เบอร์หนึ่งซ้ำอีกทีความสูงของมันตั้งแต่นี้ครับ 0.5 เบอร์หนึ่ง 1.5 เก็บซ้ำอีกทีเริ่มเมาแล้วถ้าทำตามขั้นตอนนี้ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับฝึกอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็หากินได้แน่นอนคืนทุนตรงนี้ไถ่ซ้ำอีกทีนึงมาถึงจุดด้านบนด้านบนที่เราจะเก็บตรงนี้เนี่ยกลับเห็นไหมตรงนี้ดำๆดำๆเนาะแล้วก็ค่อยๆตัวนี้ปรับฟันชิดอยู่ค่อยๆไถ่มันปุ๊บถ้าดำตรงนี้ขึ้นสูงไปตรงนี้ก็ปรับฟันให้ห่างอีกนิดนึงปรับเข้ามาให้ฟันมันห่างก็เก็บเอาไปแซะตรงนี้แต่ก็จับหัวลูกค้าไว้ด้วยกันพลาดตรงนี้จะใช้เบอร์อันนี้ก็ได้ครับเบอร์ 0.5 เดี๋ยวจะใส่ดูจุดได้อยู่โน่นนะปรับฟันชิดแล้วก็ใส่ 0.5 ก็ได้ใส่ขึ้นไปบริเวณนี้เห็นไหมก็จะได้เงาที่กลมกลืนเชื่อมต่อนะอย่าให้เป็นขอบจะได้เป็นทรงที่สวยงามระดับมืออาชีพตัดนะครับดูนะอย่าให้เป็นขอบขอบต้องเชื่อมต่อให้ได้แบบนี้ตามที่สอนเป็นขั้นตอนเมื่อกี้นะครับใช้ 0.5 เก็บมันปลอดภัยดีครับไถที่มันดำๆอีกนิดนึงเท่านั้นเองเพราะเราใช้เบอร์มาตลอดแล้วก็มันจะไม่แตกต่างกันมากครับจะง่ายขึ้นดีกว่าไปตัดแบบโบราณนะมันตัดยากครับตรงนี้ช่างง่ายเกิดมายุคนี้ถ้ามีความมานะก็จะเป็นง่ายๆเงินที่เรียนมาก็ไม่กี่เดือนก็ได้ทุนคืนที่เหลือก็เป็นกำไรนะครับตรงนี้ยังไม่เหลือดำๆอยู่แล้วก็ 0.5 นี่แหละไทยค่อยๆเซาะไม่ต้องรีบมากดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ในการแก้ไขนะครับ
วนด้านหน้าด้านนี้เมื่อกี้ข้างนู้นก็สั้นข้างนี้ก็ไม่ได้ยาวมากก็แก้ตกแต่งมีใช้เบอร์ 0.5 อยู่ก็ได้ครับหรือจะแกะออกก็ได้แก้ปรับให้มันเท่ากันตรงนี้ระวังนะครับกดแตะหัวลูกค้าว่ากันหัวทิ่มมาครับอย่าให้ลูกค้าหลับแตะหัวไว้นะตัวนี้ยังดำอีกนิดวิธีการแก้ก็แบบนี้ครับขึ้นไปอีกถ้าขึ้นไปข้างบนก็ปรับให้ห่างออกมาอีกนิดหรือจะใช้เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่ง 1.5 ไถซ้ำสังเกตดูตัวนี้ยังเห็นดำๆอยู่นิดนึงก็ซ้ำอีกทีข้างบนนะครับดูให้ละเอียดที่สุดตัวนี้เดี๋ยวจะถอดจากเบอร์หนึ่งถอดจาก 0.5 0.5 ก็ซ้ำอีกทีนึงด้วยการเชิดชอบหัวทะเลียนอีกคนนึงนี่อีกคนนึงอีกคนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเหลืออีกคนเดียวโอเคเดี๋ยวผมมานะครับตรงนี้ก็จะปรับฟันให้เข้าไปนิดหนึ่งอยู่แค่นี้ก็ปรับเข้าปรับออกสังเกตดูว่าให้เนื้อมันชนกันดีที่สุดมันเป็นดำเหลือก็แซะไปพอหลังเขาก็ทำแบบนี้ครับเก็บการเก็บเงาก็ถ้าไม่ถนัดลูกค้าก้มไปแล้วก็ดันจับหน้าผากดันขึ้นมาครับตอนนี้เราก็จะได้ทรงนักเรียนที่สวยงามครับก็เช็คดูอีกทีถ้าเกิดออกมาอีกนิดแล้วก็เก็บเนี่ยครับการจับปัตเตอร์เลียนแบบนี้เก็บอีกนิดนึงหรือจะใช้เบอร์3ไม่ใช่เบอร์1.5 เบอร์2อยู่แถวๆนี้ครับถ้าไม่ใช้ก็เอาหวีใหญ่นะครับหวีใหญ่ที่เราก็มองเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าใช้เบอร์นี่มันจะปลอดภัยกว่าเมื่อกี้ลองใช้หวีดูนะเรามองเห็นอยู่ครับนี่ครับมันต้องมีอยู่นิดนึงแล้วก็เก็บให้หมดโอเคข้างหูเนี่ยพับใบหูครับไถเห็นไหมพับใบหูไว้ส่วนข้างล่างนี่เราก็ผ้าออกไม่ต้องโกนก็ได้ครับใช้ปัตเตอร์เลียนเก็บปรับฟันให้ชิดให้เด็กคมนิดแล้วก็จับหัวไว้ตรงนี้ระวังปัตเตอร์เลียนจะหนีบคอแต่ช้าเก็บเศษผมให้ละเอียดนะครับกระกลมนะจะได้ทรงนักเรียนที่สวยงามเป็นเงาถูกต้องตามหลักสากลครับรับรองทำตามนี้ก็จะได้ทรงที่สวยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราก็ปัดอีกครั้งหนึ่งทำความสะอาดปัดออกไปจะต้องมีแปรงนี้ไว้เสมอครับเราจะเห็นว่าตัดได้กลมกลืนแบบนี้ถึงจะใช้ได้ครับทรงนักเรียนบางทีก็จะตัดเป็นขอบอยู่แบบไม่กลมกลืนแบบนี้ใช
ช้ไม่ได้ปัดไอ้เครื่องข้างบนตามที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เราตัดนะครับก็จะได้ออกมากลมกลืนสวยงามแบบนี้แบตเตอรี่ก็แนะนำไปใช้ของวอลที่ใช้อยู่เป็นวอลรีเจน V9000 ครับจะไถไม่ร้อนมือเกินไปได้ทรงที่ละเอียดในการไถแบตเตอรี่ถ้าไม่ดีแล้วก็ไถไม่เกลี้ยงเท่าไหร่นะแรงไม่ดีก็ทำให้ร้อนไวด้วยถ้าแรงไม่ดีมันจะกินไม่สม่ำเสมอถ้าใช้ของดีเนี่ยไถแล้วมันจะประหยัดแรงทุ่นแรงไม่สีเลียดไม่เครียดเกินครับจะได้ทรงแบบนี้โอเคครับพยายามเปิดดูวิดีโอเรื่อยๆครับตามที่สอนไว้ทุกขั้นตอนนะครับโอเค